็นกุฏิของพระรามนะคะที่เก่าแก่แล้วก็ยังไม่ได้รับการบูรณะค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นกุฏิที่ได้เด็กๆลาวที่มาเดินเล่นกันค่ะถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะมาเดินเล่นอะไรกันนะคะ